ุณจตุพรพูดในวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับประเด็นเรื่องของเหมืองทองอัคราเนี่ยนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวนี้คุณจตุพรก็เลยบอกว่าก็บอกว่าอ้าวจะรับผิดชอบแบบไหนประกาศมาให้ชัดสินะรับผิดชอบมันมีทั้งทางแพ่งและทางการเมืองด้วยนะนะและรวมไปถึงประเด็นเรื่องของที่คุณจตุพรบอกเรื่องของ GSP เนี่ยนะบอกว่าไม่ได้เข้าข้างพลเอกประยุทธ์นะแต่ผมเข้าข้างประเทศไทยกับที่สหรัฐจัดสิทธิ์ GSP เนี่ยสองเรื่องนั้นว่านี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันแบบเต็มๆนะฮะมีทั้งเรื่องที่พี่น้องเห็นด้วยบางเรื่องก็มีความเห็นต่างนี่คือสิ่งที่สวยงามของระบอบประชาธิปไตยว่าเราสามารถอยู่ได้ท่ามกลางความเชื่อในแต่ละเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันได้เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้มีความแตกต่างกันเราต้องอยู่ในท่ามกลางความแตกต่างกันนี้ด้วยความสุขกันได้เพราะนี่คือพื้นฐานหลักของระบอบประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับที่จะสนทนากับท่านทั้งหลายที่อยากให้พี่น้องได้ฟังกันอย่างช้าๆฟังกันอย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่อง GSP เรื่องกรณีกระดานการเมืองไทยที่ผมเชื่อว่าวันที่20พฤศจิกายนนี้ธนาธรไม่รอดอย่างแน่นอนเรื่องเหมืองทองอัคราและก็คดีความของพี่น้องนปช.ซึ่งก็อยู่ในช่วงปลายแทบทุกคดีและแต่ละเรื่องก็ยังมีความรู้สึกที่มีความหลากหลายแต่ว่าเต็มไปด้วยความเข้าใจในชะตากรรมประเด็นแรกครับเรื่องกรณี GSP หรือว่าสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาผมแสดงความคิดเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าที่ผมไปต่อว่าต่อขานสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการไปเข้าข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็เคารพการตัดสินแต่ผมยังยืนยันว่ากรณี GSP นั้นผมไม่มีอะไรเข้าข้างพลเอกประยุทธ์เลยแต่ผมเข้าข้างประเทศไทยและผมไม่เห็นด้วยกับประเทศสหรัฐอเมริกามากระทำกับประเทศไทยในลักษณะอย่างนี้เพราะประเทศไทยเนี่ยถูกอเมริกาใช้เป็นเครื่องมือมายาวนานอย่างที่เราได้รับทราบเนี่ยนะครับมาตั้งฐานทัพเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศเป็นที่จอดเครื่องบินที่พักอาวุธในการไปโจมตีฆ่าประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชร่วมกับขบวนการนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจัดการขับไล่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาแต่นั่นคือเรื่องประวัติศาสตร์หลายคนพยายามอธิบายว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีวันจะยอมรับรัฐบาลเผด็จการในประเทศไทยนี่เป็นความคิดที่ผิดที่สุดถามว่ามีเผด็จการชุดไหนบ้างที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับที่สหรัฐอเมริกาไม่คบค้าสมาคมถ้าอเมริกาได้ประโยชน์ถ้าประเทศอเมริกาประกาศว่าไม่คบค้าสมาคมกับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอเมริกาต้องไม่ขายอาวุธให้กับกองทัพไทยต้องไม่ขายเครื่องบินโบอิ้งให้กับประเทศไทยแต่นี่ปรากฏการชัดว่าเวลาอเมริกาที่จะได้ประโยชน์จากการขายซากอาวุธจากการขายเครื่องบินอเมริกาไม่ชักช้าเลยโดยไม่ได้สนใจว่าเราจะปกครองกันด้วยระบอบอะไรที่ผมเล่าเมื่อครั้งที่แล้วว่า
ตอนจอร์จโซรอสโจมตีค่าเงินบาทเขาโจมตีในขณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่หลอกล่อให้ประเทศไทยเปิด BIBF หรือเสรีทางการเงินเนี่ยที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ2สถาบันการเงินไฟแนนซ์ซัดเนี่ยนะครับมาปล่อยดอกเบี้ยร้อยละ17ร้อยละ18 19 20ไฟแนนซ์เหล่านี้ก็เชื่อว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยมหาศาลจากคนไทยด้วยกันแต่เมอเมริกาเขาซ่อนดาบรอเอาไว้คอยคว้านเนี่ยนะครับเงินบาทเก็บเอาไว้เงินบาทเก็บเอาไว้เมื่อโจมตีขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งธนาคารชาติกระทรวงการคลังซึ่งก็โกหกนายกรัฐมนตรีเวลานั้นคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธเอาเงินเนี่ยนะครับไปสู้ค่าเงินบาทซึ่งสู้ไม่ได้ท้ายที่สุดต้องปล่อยเงินบาทลอยตัวไปตามแผนทุกอย่างไม่ใช่ความบังเอิญเลยเงินต้นที่เคยกู้ดอลลาร์ละ25บาทกลายเป็น50ปาเข้าไปเนี่ยนะครับสูงสุดถึง55บาทจากเงินกู้เนี่ยนะครับ100บาทกลายเป็น200บาทโดยทันทีดอกเบี้ยที่เคยได้กำไรเนี่ยนะครับร้อยละ15แต่เวลาเสียทีละร้อยและทบต้นทบดอกและประเทศไทยก็ถูกบีบให้เข้า IMF IMF เนี่ยนะครับก็บังคับประเทศไทยว่าทุกครั้งที่เงินกู้ออกจะต้องทำตาม IMF สั่งแต่เขาจะไม่ใช้วิธีคำสั่งต้องการอะไรก็ให้รัฐบาลไทยทำจดหมายแสดงเจตจำนงเช่นกฎหมายขายชาติ11ฉบับไม่เว้นแม้กระทั่งให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจะโดยรัฐบาลเองหรือเป็นการสมคบกันในเวลานั้นไปปิดสถาบันทางการเงินครับประเทศไทยกลายเป็นหนี้ทันทีนะครับ8แสนล้านเพราะขาดทุนแต่ที่มันเลวที่สุดก็คืออะไรครับ IMF เนี่ยนะครับสั่งให้ประเทศไทยตั้งบริษัทเนี่ยนะครับที่จะมาประมูลสินทรัพย์เนี่ยในราคาถูกร้อยละ10ร้อยละ10กว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกาทั้งสิ้นสมคบกับคนไทยมีคนไทยได้ประโยชน์มีอเมริกาได้ประโยชน์คนไทยต้องเป็นหนี้สองทางหนี้หนึ่งก็คือจากการขายสินทรัพย์กสขาดทุน8แสนล้านดอกเบี้ยเข้าไปเกิน 2. ล้านล้านวันนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยสองคนไทยนะครับเป็นหนี้โดยนะครับไปกู้เงินสถาบันทางการเงินซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าไปประกอบธุรกรรมอย่างอื่นถ้าสินทรัพย์เหล่านี้ขายกับคนไทยคนไทยนะครับก็ส่งเพียงแค่นิดเดียวเช่นว่าขายต่างชาติ10บาทถ้าคนไทยเนี่ยนะครับส่งมาแล้ว25ก็ส่งต่ออีก10บาทแต่นี่ปรากฏว่าไปขายต่างชาติ10บาทคนไทยต้องไปใช้กับบริษัทต่างชาติอีก90บาทลองไปถามคนที่ผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยนะครับหรือผ่อนเงินเวลานั้นจะรู้เลยว่าไอ้พวกนี้ได้ทั้ง2ทางที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่าอะไรครับประเทศไทยเนี่ยครับตกเป็นเบี้ยล่างสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดจริงอยู่นะครับเราจะมีผลลัพธ์เสียเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะแต่ต้องยอมรับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยนะครับพยายามอธิบายแบบความสุขว่าการที่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัด GSP ของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจโตขึ้นประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะ GSP เนี่ยครับสิทธิพิเศษทางการค้าเขาช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาเรากลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจึงตัด GSP เราทั้งที่เขาอธิบายเรื่องสิทธิแรงงานความจริงเนี่ยนะครับก็ไม่เกี่ยวอยู่ว่าจะเอาวันไหนอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรแต่ประเทศไทยนั้นก็ต้องเจรจากันเพราะเรากับสหรัฐอเมริกานั้น
หนีการคบค้าสมาคมกันไม่ออกเพราะประเทศไทยถูกอเมริกาใช้ประเทศไทยก็อาจจะได้ผลประโยชน์เศษเงินของอเมริกาจากการซื้อสินค้าสิทธิพิเศษทางการค้าบ้างก็ตามแต่มันก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่อเมริกาได้ประโยชน์จากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่เห็นด้วยกับอเมริกาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมไปเห็นด้วยกับประยุทธ์คนละเรื่องกันแต่ว่าอธิบายจับแพะชนแกะกันพลเอกประยุทธ์หรือว่ารองนายกเศรษฐกิจเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจโตขึ้นซึ่งผมไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจโตขึ้นผมเชื่อว่าอเมริกาเขาเลือกเวลาห่วงเวลาเดียวกันที่เขาไปจัดการเองครับผู้นำไอซิสข่าวระหว่างตัด GSP กับฆ่าผู้นำไอซิสที่เขาฆ่าตัวตายนะครับเพราะถูกปิดล้อมเนี่ยอยู่ในเวลาเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับขนาดเจรจากับทางการไทยเขาก็ยังส่งระดับอุปทูตของสหรัฐไม่ส่งระดับเอกอัครราชทูตมาเจรจาตอนที่เราชุมนุมกันปี53รัฐบาลไทยอ้างการข่าวของทางการสหรัฐว่าไปดักฟังโทรศัพท์ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงกันในประเทศไทยผมเองไปสถานทูตสหรัฐบอกว่าคุณได้ข่าวอย่างนี้จริงอ่ะทางการสหรัฐเนี่ยนะครับโดยสถานทูตตอบผมเวลานั้นบอกว่าใครพูดก็ไปแก้เองไม่ใช่หน้าที่ของสหรัฐแต่ปรากฏว่าฝ่ายเนี่ยนะครับประชาชนได้ถูกกระทำโดยการหยิบยกอ้างทางการข่าวของสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐไม่ได้มาแก้เลยว่าการข่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงแล้วนำพาสู่ความสูญเสียมากมายวันนี้ผมรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจพออเมริกาเนี่ยนะครับเล่นงานประเทศไทยคนไทยเข้าใจว่าเล่นงานรัฐบาลความจริงเขาเล่นงานคนไทยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอย่างไรก็ต้องเจอภาวะเศรษฐกิจและอีกหลากหลายเรื่องราวกันอยู่แล้วถ้าเขาเล่นงานพลเอกประยุทธ์ดีครับและผมไปโจมตีสหรัฐอันนี้ก็มาว่าผมใช้ไม่ได้แต่นี่เขาเล่นงานคนไทยเวลาขายอาวุธเอาเวลาขายโบอิ้งเอาแต่เวลามาตัด GSP สินค้าประมงหรือสินค้าอื่นๆเนี่ยนะครับ572รายการเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นคนละเรื่องราวเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยต้องแยกกันในท่ามกลางความไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าอเมริกาเขาได้ประโยชน์จากการขายอาวุธแต่คนไทยเนี่ยครับที่ว่าท้ายที่สุดอุตสาหกรรมส่งออกแต่ว่ารากของการส่งออกนั้นก็คือคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนงานหรือเป็นคนหาเช้ากินค่ำในการที่จะส่งออกนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเรียนยืนยันว่าอเมริกายังจะต้องเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหานี้กับประเทศไทยเพราะถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทำอย่างนี้กับประเทศไทยผมเชื่อว่าเนี่ยครับและประเทศไทยยังอธิบายด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยนะครับว่าเป็นเพราะเราเศรษฐกิจโตทั้งที่เรากำลังหายนะกันอยู่นั้นเป็นความเห็นที่ต่างรัฐบาลเขาเชื่ออย่างผมไม่เชื่ออย่างแต่ว่าเขามาเล่นงานคนไทยและเสร็จแล้วเนี่ยครับผมลอยอเมริกาลอยนวลโดยที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกาเพราะกลัวว่าคนไทยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าผมไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อเมริกาเขาไม่ได้โจมตีประยุทธ์แต่เขาโจมตีคนไทยเขาได้รับประโยชน์จากรัฐบาลนี้จากการขายอาวุธและเครื่องบินและยุทโธปกรณ์อื่นๆมากมายนี่ก็คือเรื่องข้อเท็จจริงในกรณีเรื่อง GSP ประเด็นที่สองครับเรื่องเหมืองทองอัครามายนิ่งผมเองก็เพิ่งได้ยินนายกรัฐมนตรีท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าจะรับผิดชอบเองการรับผิดชอบกับความเสียหายเนี่ยผมไม่อยากนับดอกเบี้ยหลายหมื่นล้านบาทนี้ไม่มีใครรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร
ยิ่งอยู่คดีความเนี่ยนะครับไม่ว่าไปสู่ที่ใดก็ตามพลเอกประยุทธ์ไม่เคยแพ้ในเรื่องคดีความแม้แต่เพียงคดีเดียวก็ตามแต่ว่ากรณีเหมืองอัครามัยนิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศไทยแต่ตามลำพังมันจะหนักกว่าโฮปเวลไอ้โฮปเวลไอ้ตอม่อบ้านี้เนี่ยนะครับที่มีการทำสัญญาวันเกิดรัฐมนตรีล่วงลับคนหนึ่งขนาดแบบยังไม่เสร็จเซ็นสัญญาวันเกิดและคนที่เซ็นสัญญาก็ตายไปแล้วและจนกระทั่งการดำเนินการระหว่างทางเนี่ยนะครับจนกระทั่งไปต้องไปจ่ายค่าโง่เนี่ยนะครับจากความโง่ของใครก็ไม่รู้นี่ไอ้นั่นก็เป็นบทเรียนอันแสนสาหัสแต่ว่ากรณีนี้เหมืองทองอัครามัยนี่จริงอยู่วันนี้ศาลยังไม่ตัดสินแต่ถามว่าความรับผิดชอบอย่างไรถ้าให้ชดใช้แบบพวกผมต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกผมไม่ได้กระทำเนี่ยในคดีแพ่งถามว่าพลเอกประยุทธ์จะชดใช้อย่างไรท่านก็ต้องมาร่วมล้มละลายกับผมใช่ไหมหรือจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกบอกกันมาให้ชัดว่ารับผิดชอบอย่างไรเพราะว่านี่นะครับการรับผิดชอบมันมี2ทางเท่านั้น1ต้องไปใช้หนี้แทนคนไทยเพราะข้าพเจ้าขอแสดงความรับผิดชอบ2ก็คือรับผิดชอบทางการเมืองมันก็มี2ทางเท่านั้นแหละประเทศไทยหรือในทางคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากให้ประเทศไทยแพ้นะผมก็อยากให้ประเทศไทยชนะเพราะท้ายที่สุดคนรับผิดชอบจริงคือประเทศไทยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางมันอย่างไรเพราะเราเคยแพ้เรื่องวกเวลหรือแม้กระทั่งข้าโง่เนี่ยนะครับเรื่องคดีบอกบำบัดน้ำเสียคลองด่านและอีกหลากหลายเรื่องราวเป็นบทเรียนมากมายกรณีเหมืองทองอัครามัยนิ่งนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องมีรายละเอียดอยู่แล้วผมจะไม่เข้าไปในรายละเอียดแต่ว่าเนี่ยครับชนะคดีไม่เป็นไรและเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยแพ้คดีนี่ก็เป็นที่รับทราบแต่กรณีนี้สมมุติว่าเกิดแพ้ขึ้นมาความรับผิดชอบท่านจะรับผิดชอบอย่างไรทั้งทางรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางแพ่งซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ยังถ้าอย่างไรก็ล้มละลายถ้ารับผิดชอบทางแพ่งรับผิดชอบทางการเมืองก็มีทางเดียวคือการลาออกไม่มีทางอื่นนี่คือกรณีเหมืองทองอัคราครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันคุณดวงชัยคุณวสันต์ว่าไอ้ประเด็นเรื่องบอกว่าความรับผิดชอบต่อกรณีเหมืองทองอัคราที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44และแน่นอนฮะกรณีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของพลเอกประยุทธ์เมื่อมีการตีความกันแล้วว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้าวแล้วการใช้อำนาจตามมาตรา44กับกรณีเหมืองทองเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกร้องความเสียหายค่าเสียหายขึ้นมาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและจะใช้เงินภาษีของรัฐไม่ได้นะไปชดใช้ได้ไหมไม่ได้นะ